ไปนิดหน่อยเพื่อให้แกงจืดของเรามีสีสันน่ารับทานมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีหมูสับหรือหมูบดนะคะซีอิ๊วขาวรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกผงปรุงรสค่ะถ้าเรามีน้ำซุปก็ไม่ต้องใช้นะคะแต่ทีนี้ป้าไม่มีน้ำซุปป้าก็จะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะผสมด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วก็มีต้นหอมผักชีไว้โรยกระเทียมเจียวไว้โรยแล้วก็พริกไทยไว้โรยตามชอบเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการหมักหมูกันก่อนเลยค่ะก็จะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยไปนะคะผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะทีนี้เราก็มาหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อเราหมักเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะนั่นก็คือไปตั้งน้ำซุปของเราเริ่มทำแกงจืดกันได้เลยค่ะรอให้น้ำของเราเดือดนะคะป้าจะใส่ผงซุปไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเราไม่มีน้ำซุปถ้ามีน้ำซุปก็ใช้น้ำซุปก็จะอร่อยนะคะซีอิ๊วขาวอีกสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวรอเขาเดือดค่ะเมื่อน้ำซุปของเราเดือดนะคะเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยค่ะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ตามชอบเลยนะคะทีนี้เราก็มารอให้หมูของเราสุกนะคะก่อนที่จะใส่ถั่วงอกไปค่ะเพราะว่าถั่วงอกของเราเนี่ยจะสุกง่ายมากเลยนะคะป้าจะใส่แครอทไปก่อนนะคะความเค็มเขาน้อยไปนิดนึงป้าจะเติมไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่ะตอนนี้หมูของเราสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วงอกลงไปค่ะค่ะรอให้เขาเดือดอีกครั้งนึงก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเขาเดือดขึ้นมาแล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเวลาเสิร์ฟเราก็จะโรยด้วยต้นหอมผักชีซอยแล้วก็กระเทียมเจียวพริกไทยป่นค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาแกงจืดของป้านะคะแล้วก็จะตามด้วยกระเทียมเจียวไปนิดหน่อยค่ะพริกไทยป่นตามชอบนะคะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะนี่ค่ะเพียงแค่นี้เราก็พร้อมทานร้อนๆแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่อร่อยนะคะแกงจืดถั่วงอกหมูสับค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกับคุณป้าใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ